สวัสดีค่ะพบกับข่าวบริการประจำวันศุกร์ที่13กุมภาพันธ์2558กับดิฉันประภัสราดิติทิศมาเริ่มกันที่ข่าวมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภักกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีขอเชิญชมคอนเสิร์ตเทศกาลหวานเพลงรักในวันเสาร์ที่21กุมภาพันธ์2558เวลา 14:00 น.ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยสอบถามได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022623456รายได้เพื่อสมทบทุนบูรณะพระราชวังพญาไทค่ะมาต่อกันที่ข่าวสำนักงานปปช.ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรณีพ้นจากตำแหน่งครบ1ปีเมื่อวันที่7และวันที่8ธันวาคม2558จำนวน479รายให้สาธารณชนทราบตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่17กุมภาพันธ์2558เวลา 8:30 นถึงเวลา 16:30 นณห้องแสดงบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอาคาร1ชั้น1สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ nacc.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนปปช.1205ค่ะต่อกันที่ข่าวตลาดแรงงานค่ะมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์สังกัดสาขาการศึกษาอย่างยั่งยืนจำนวน1อัตราวุฒิปริญญาโทและปริญญาเอกผู้สนใจรับและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19กุมภาพันธ์2558ณมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒสุขุมวิท23เขตวัฒนากรุงเทพมหานครสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022602067ในวันและเวลาราชการค่ะมาปิดท้ายกันที่ข่าววิทยาลัยการสร้างภาพยนตร์ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา2558หลักสูตรศิลปะบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติสาขาการสร้างภาพยนตร์และสาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัลรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงเดือนสิงหาคม2558ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ sisa.ssru.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021601350ค่ะหมดเวลาของข่าวบริการประจำวันนี้แล้วค่ะพบกันใหม่ในวันต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ